ขาเป็นลูกศึกษาธิการก็เราเป็นลูกชาวนาทีแรกก็รักแบบน้องนุ่งไม่ใช่เป็นแฟนเป็นอะไรหรอกหาแฟนให้เขาด้วยเราขอเรียนก่อนจบม .6 ใหม่ๆก็สอบเข้าวิทยาลัยครูแล้วจะเรียนต่อเขาก็เลยขอร้องว่าอยากเรียนเลยถ้าเรียนแล้วมันจะเป็นเส้นขนานคือถ้าจะพูดว่าห่างกันนี่นะสุดขั้วเลยนะไม่เหมือนกันเลยชีวิตของเขากับชีวิตของย่าน่ะย่านี่เป็นครอบครัวข้าราชการปู่เขาก็มาจากครอบครัวชาวนาธรรมดาแต่ไม่รู้ทำยังไงนะไม่รู้เป็นอะไรนะก็ซึ้งกับผู้ชายคนนี้มากๆพ่อแม่ดึงออกทุกอย่างใครๆก็ดึงออกดึงดันจนได้แต่งงานกันงั้นเถอะเขาก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวังผิดกันบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาของชีวิตเนาะปรับความเข้าใจกันได้ไปทำอะไรก็ทำหมดครับผมพาไปตกเบ็ดก็ไปพาไปหวานแหก็ไปใช้ชีวิตแบบมันไปด้วยกันได้เดี๋ยวนี้ปู่อายุ83ปีย่า75ย่าเขา75อยู่ด้วยกันจริงก็เป็น08เราอยู่ด้วยกันมาตลอดนี่คือการให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันโดยอยู่ยืนร่วมกันเนี่ยต้องให้อภัยคนไหนผิดน้อยผิดมากเลยเราเข้าใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันก็จบโอ้เขารักตัวเองเนอะเป็นคนมันไม่หักเหตุจึงได้มันก็หักเป็นคนมันได้มากเหตุอียังมันก็ยอมแค่สองเฮาจูงมืออย่างไปพร้อมสำคัญมันอยู่มองนี้